เหตุการณ์ยังไงที่บอกพวกลูกศิษย์ลูกหาจะเชื่อกันมากเหตุการณ์หลายๆคนบางคนใช้มีดแกเนี่ยมีพ่นมากเลยมีดเนี่ยแบบไปเจอที่พวกวิญญาณร้ายหรือมีดหมอหลวงพ่อพัดคนเนี่ยพกไปมีดกูเล่มเดียวก็ใช้ได้ว่าไม่ต้องแกพูดกับผมนะใครจะเชื่อไม่เชื่อละป๋องเชื่อไหมแค่ผ่านกุฏิกูก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องเสกอ่ะว่าฉันได้มา2อันเธอได้มาแล้วเหรออยู่ที่อีพอยต์หมดเลยโอ้โหครับอันนี้เขาบอกว่าหายากมากนะนะครับเป็นมีดหมอหลวงพ่อพัดใช่หลวงพ่อพัดดังมากอ๋ออันนี้ตอนนั้นท่านให้มาอย่างเงี้ย6ลังเนาะครับครับโอ้โห6ลังเธออันนี้นะเป็นรุ่นเปลวเทียนเปลวเทียนเนี่ยจะแบบย้อนยุคเหมือนอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านหลวงพ่อเดิมนะก็เปลวเทียนเนี่ยหลวงพ่อเดิมเนี่ยหาไม่ได้แล้วก็เลยทำเปลวเทียนขึ้นมาหลวงปู่ให้ทำนะรุ่นนี้ให้ทำบอกว่าเออคนมาวัดมันได้ทำบุญไม่ต้องซื้อแพงทำบุญกับกูเออทำมาให้กูทีนี่ทำให้ท่านนะกี่ตอนทุกวันนี้ราคาไปเท่าไหร่แล้วโอ้โหก็หลายตังค์อ่ะเพราะว่ามีเนื้อไหลเนื้อมีเนื้อเงินมีลงยาคือลุ้นอยู่ในลังนึงมี100องค์มีลุ้นทองคำอีกอ๋อเหรอไม่รู้ว่าใครจะได้ทองมีทองคำด้วยใช่ใช่ใช่ทองคำฉันเก็บไว้ก่อนได้ไหมเนี่ยไม่รู้เราไม่รู้พี่โน้ตบอกว่าเมื่อกี้เนื้อทองคำไป6หลัก7หลักแล้วมดจริงเหรอรุ่นเนี้ยเหรอบางรุ่นนี่หลายล้านนะแล้วรุ่นเนี้ยบางรุ่นอย่างรุ่นเลื่อนธรรมนัสศักดิ์นี่ก็หลายแสนหลายแสนรุ่นชนะจนรุ่นสุดท้ายโอ้นั่นก็หลายแสนแล้วรุ่นสุดท้ายชนะจนแล้วอย่างงี้ที่ฉันได้มาอย่างงอยู่ที่เนื้อของคุณอีกรุ่นหนึ่งไม่ใช่รุ่นนี้พี่วอนได้รุ่นเลื่อนหรือเปล่ารุ่นชนะจนพี่วอนได้รุ่นชนะจนเลยชนะจนนี่ท็อปสุดเลยตอนนี้เท่าไหร่ก็แค่ทองแดงที่เขาแจกกันเนี่ยเหรียญหนึ่งตั้งหลายพันเหรียญแจกเหรียญแจกทานเนี่ยเหรียญแจกฟรีแล้วไม่ต้องมาที่ผมก็ไม่มีนะคือผมเนี่ยเหรียญแจกฟรีหลายพันเนี่ยครับผมจะจ่ายใครที่จองนะทำตามนั้นแล้วก็แจกไปหมดเลยไม่มีเหลือเพราะเสร็จงานแล้วจบอ๋อเหรอองค์นี้ไม่เป็นพันๆแล้วผมก็ไม่มีแจกพี่ๆได้หลายพันคืองานพระผมเนี่ยของหลวงพ่อพัดเนี่ยผมจะอันนี้ก็วันเสกเสร็จอยู่ที่จ่ายแจกหมดเลยไม่เหลือแล้วที่เหลือประมูลเลยเอาเงินถวายปู่ไปเลยอย่างนี้ให้ทีเดียวเสร็จเลยในกล่องมีตั้งแต่เนื้ออะไรบ้างมีเนื้อเงินหน้ากากทองคําแล้วก็มีเนื้อเงินลงยาแล้วก็มีเนื้อนวะอุตคืออัปก้าชนวนเนื้อนวะเขาเล่นกันหมดแพงๆหมดเนื้อนวะนี่เป็นนวะที่สวยงามมากเพราะว่านวะเราเนี่ยทำนวะเต็มสูตรเต็มสูตรไหมพ่อว่าใส่เงินใส่ท้องเนื้อจะสวยแล้วก็เวลาลงยาเนี่ยลงยาส้มก็จะสวยอีกมันเงาขึ้นมาเลยมันตัดกันด้วยแล้วเนื้อเงินลงยาก็จะแพงนะฮะแล้วก็เงินหน้ากากทองคำเนี่ยแพงเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่เก็บไว้หรอกบางคนอาจจะได้ทองคำไปก็ได้ไปนะไม่ใช่ทองคำนะเอาเขาเรียกว่าหน้ากากหน้ากากแล้วก็เป็นลงยาลุ้นลงยาเงินลงยาก็สวยแล้วนะฮะเงินลงยาก็เท่าไหร่แล้วก็หลายพันนะฮะเดี๋ยววันนี้แล้วแต่มีทั้งหมด500องค์อ่ะมันฉันมีอยู่6กล่องอ่ะโอ้กล่องได้อีกรุ่นกล่องละ100องค์กล่องละ100องค์ของพี่แพ็คอาชีพอยู่ที่อีพอยต์หมดแล้วรุ่นนู้นก็แพงอยู่อ่ะชนะจนเออมันโดนรุ่นของพวกแกมันชนะจนเนาะใช่ใช่มั้ยมีชนะความจนปู่เขาบอกเหรียญได้เป็นอะไรอ่ะไม่ได้เป็นทองคำหรือเป็นอะไรอ่ะทองแดงทองแดงก็หลายพันแล้วตอนนี้ใช่แต่เหรียญนี้นะเป็นเหรียญพิเศษไม่มีจำหน่ายนะบอกไว้ก่อนนะ อันนี้หมดแล้วนะหมดตั้งแต่ปี63หมดตั้งแต่ปี63ไปแล้วอ๋ออันนี้ปี2563 63นี่66แล้วโอ้3ปีแล้วหมดจะเข้า4ปีอันเนี้ยอยากจะเอามาเผยแพร่บารมีหลวงปู่ทำไมความพิเศษคือยังไงฮะพิเศษคือเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่หลวงปู่อ่ะดำริให้สร้างรุ่นเปลวเทียนรุ่นเปลวเทียนหมายความว่าย้อนยุคจากหลวงพ่อเดิมแล้วก็เอารูปท่านมาใส่แกก็ชมว่าเออเอามาทำมาให้กูนี่ทำถวายนะเอทำถวายที่วัดถวายให้หลวงปู่แบบให้คนมาทำบุญร้อยสองร้อยเขาบอกไม่ต้องทำแพงเขามาวัดกูจะได้วัตถุมงคลไปถูกๆก็คือนี่จะทำไปให้แกถวายคือง่ายเดี๋ยววันนี้เราแจกทั้งหมด500มีเท่าไหร่กล่องหนึ่งร้อยเหรอกล่องหนึ่งร้อยเท่ามีกี่กล่องมีห้ากล่องห้าร้อยได้แค่ไหนก็คือไม่สามารถปั๊มพักเองอันนี้คือเอามาจากวัดหลวงพ่อพัดถือว่าเป็นอีกสิ่งรุ่นหนึ่งที่เขาควรจะเก็บไว้รุ่นนี้คือตอนนี้ไม่ว่าจะรุ่นไหนแต่ถ้าได้เป็นจริงเหรอหลวงพ่ออันนี้เป็นของหลวงปู่เลยสิริมงคลเลยเพราะรุ่นนี้เราทำถวายหลวงปู่ทั้งหมดเลยครับนะคุณเอพุทธสินเป็นคนทำเนี่ยวันนี้ขอบคุณพี่ป๋องนี่พี่ป๋องเดี๋ยวหนูจะแจกหมดเลยนะครับตามสะดวกจะแจกหมดเลย
ครได้ไปถือว่าเป็นมงคลแล้วก็โชคดีมากเหรียญเปลวเทียนเนี่ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ขอให้พี่มีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะพี่ป๋องครับตอนนี้จะไปกราบหลวงปู่นี่ก็คือเราสามารถไปที่วัดได้เลยไปได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ป๋องขอบคุณคุณติ๊งน้อยมากๆนะขอบคุณมากครับทั้งสองท่านYou come.